สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goจะเป็นยังไงถ้าทุกๆ9ปีจะมีหญิงสาวที่มาจากอนาคตกลับมาทำบางอย่างในเวลาปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงและนี่คือเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ In the Shadow of the Moon ย้อนลอยจันทคาตหนังได้เปิดตัวมาในอนาคตปี2024ที่เมืองฟิลาเดลเฟียตอนนี้สภาพบ้านเมืองนั้นได้พังทลายไปหมดเกิดการจลาจลและสงครามกลางเมืองมีผู้คนล้มตายจำนวนมากจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่ปี1988คืนนี้จะมีการฆาตกรรมต่อเนื่องกับเหยื่อทั้ง3รายในเวลาที่ใกล้เคียงกันรายแรกนั้นเขาเป็นนักดนตรีกำลังแสดงเปียโนอยู่บนเวทีแล้วจู่ๆเขาก็มีเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกจากนั้นเขาก็ได้ล้มลงไปที่พื้นพร้อมกับมีเลือดท่วมตัวเต็มพื้นไปหมดรายที่สองเขาเป็นชายสูงวัยเป็นพ่อครัวกำลังทำอาหารอยู่ที่หน้าเตาจากนั้นเขาก็มีเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกแล้วเขาก็ล้มฟุบไปที่หน้าเตาและเสียชีวิตลงรายที่สามเธอเป็นผู้หญิงเป็นคนขับรถเมย์หลังจากเธอขับรถออกมาจากต้นทางได้สักพักเธอก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกแล้วก็เหมือนเหยื่อรายอื่นๆนะครับเธอก็ได้เสียชีวิตลงคาพวงมาลัยทำให้รถเมย์มันวิ่งไปเองไร้คนควบคุมจนรถเมย์ได้พุ่งไปชนรถคันอื่นแล้วก็พลิกคว่ำนั่นเลยทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งลงแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเขามีชื่อว่าล็อกล็อกนั้นอยู่กับภรรยาสาวของเขาภรรยาสาวของล็อกเธอชื่อว่าจีเน็ตตอนนี้จีเน็ตเธอก็กำลังตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วขณะนั้นทางทีวีก็ได้มีข่าวรายงานว่าคนขับรถเมย์ได้เสียชีวิตลงขณะขับรถอยู่ทำให้รถเมย์พุ่งไปชนรถคันอื่นเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปทั้งเมืองพอล็อกได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับรถเมย์คันนั้นแล้วเขาก็ออกไปที่เกิดเหตุเขาไปพร้อมกับผู้หูของเขานะครับผู้หูของล็อกเขามีชื่อว่าแมดด็อกขณะที่ล็อกกำลังตรวจศพคนขับรถเมย์คันนั้นอยู่หัวหน้าของล็อกก็อยู่ที่นั่นด้วยหัวหน้าของเขามีชื่อว่าโฮนะครับโฮเขาเป็นพี่ชายของจีเน็ตภรรยาของล็อกนั่นเองแล้วตอนนั้นเองล็อกก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ต้นคอของคนขับรถเมย์มีรูเล็กๆอยู่เหมือนกับว่าโดนอะไรบางอย่างแทงเข้าไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาบอกว่ายังมีอีก2ศพที่อีกฝากหนึ่งของเมืองมีการตายคล้ายๆกันคือมีเลือดไหลออกมาทางจมูกทางปากแล้วก็ที่ต้นคอมีรูเล็กๆเหมือนโดนแทงคาดว่าคนที่ลงมือทำน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแน่ๆแต่ที่แปลกก็คือทั้ง3คนอยู่กันคนละที่ในเมืองแต่เวลาการตายนั้นพร้อมๆกันแล้วล็อกก็ได้ไปพบกับหมอที่ทำการชันสูตรศพเหยื่อทั้ง3รายหมอก็บอกว่ารูเล็กๆที่ต้นคอนั้นมันเจาะลงไปถึงไขสันหลังเลยและสาเหตุการตายก็เหมือนกับว่าทั้ง3คนได้รับสารพิษเข้าไปที่ไขสันหลังมันทำให้เลือดออกตามหูจมูกส่วนสารพิษนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นสารอะไรทางห้องแลบก็กำลังตรวจสอบอยู่มันเป็นสารที่ไม่เคยเจอมาก่อนจากนั้นล็อกกับแมดด็อกก็ได้ไปหาอะไรกินกันที่หน้าร้านอาหารล็อกก็ได้ซื้อสร้อยข้อมือเส้นนึงเขาจะเอาไปฝากภรรยาของเขาและในขณะที่กินอาหารอยู่ในรถนั้นมันก็มีวิทยุตำรวจแจ้งเข้ามาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโดนทำร้ายโดยคนร้ายพยายามจะกระแทกอะไรบางอย่างไปที่ต้นคอของเธอพอได้ยินอย่างนั้นแล้วล็อกจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงล็อกก็ขอดูต้นคอของเธอมันก็มีรูเล็กๆเจาะอยู่แล้วเธอก็บอกว่าคนที่ทำร้ายเธอไม่ใช่คนแถวนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเป็นผู้หญิงผิวดำใส่เสื้อสีฟ้าที่มีฮูดด้วยอายุน่าจะประมาณ20กว่าตอนที่เกิดเรื่องเธอกำลังเต้นอยู่แล้วผู้หญิงผิวดำคนนั้นก็เอาบางอย่างมาทิ่มที่ต้นคอของเธอจนเธอล้มลงและในขณะที่เธอกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่นั้นเธอก็ได้มีเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตลงเป็นเหยื่อรายที่4ของคืนนี้จากนั้นทางตำรวจก็ได้สเก็ตภาพผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงผิวดำใส่เสื้อสีฟ้ามีฮูดกระจายส่งไปให้สายตรวจค้นหาตัวทางล็อกและแมดด็อกก็ได้ขับรถออกไปตามหาผู้ต้องสงสัยเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับโชคจะเข้าข้างเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีฟ้าที่มีฮูดด้วยเดินมาที่หน้ารถของพวกเขาพอดีล็อกได้มองไปที่เธอแล้วก็รู้ในทันทีว่าเธอคือคนร้ายคนนั้นนั่นเองเขาจึงรีบออกจากรถแล้ววิ่งตามไปจับเธอพวกตำรวจก็ได้ปิดพื้นที่เพื่อจะจับเธอจ
จนเธอได้ลงไปที่ท่ออุโมงค์รถไฟใต้ดินล็อกก็ได้ตามเธอไปแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับของบางอย่างมันเป็นแท่งเหล็กโลหะและมีไฟสีฟ้าอยู่ในแท่งนั้นด้วยเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธของผู้ต้องสงสัยที่ทำตกเอาไว้เขาจึงเก็บมันเอาไว้แล้วล็อกก็วิ่งไล่เธอไปจนถึงทางตันเขาบอกให้เธอยกมือขึ้นแล้วค่อยๆหันหน้ากลับมาผู้หญิงคนนั้นก็ได้หันกลับมาแล้วก็บอกกับล็อกว่าสวัสดีล็อกนี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มขึ้นยินดีด้วยนะที่คุณจะได้ลูกสาวและฉันอยากจะบอกว่าฉันเสียใจด้วยนะเรื่องคู่หูของคุณฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วเธอก็ได้เปิดฮูดออกเราจึงได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นชัดๆว่าเธอเป็นผู้หญิงผิวดำที่บนศีรษะไม่มีเส้นผมเลยแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ใช้จังหวะที่ล็อกเผลอแล้วเข้าไปทำร้ายเขาจากนั้นก็เอากุญแจมือมาลัดแขนของล็อกไว้กับเก้าอี้แล้วก็บอกกับล็อกว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกในเร็วๆนี้แล้วในขณะที่เธอหันหลังจะเดินจากไปล็อกก็ได้หยิบแท่งโลหะที่เขาคิดว่าเป็นอาวุธของคนร้ายขึ้นมาแล้วแทงไปที่ขาของเธอและนั่นมันทำให้เธอเสียจังหวะแล้วได้ตกลงไปในรางรถไฟซึ่งขณะนั้นมันก็มีรถไฟวิ่งมาพอดีเธอโดนรถไฟชนและเสียชีวิตทันทีจากนั้นตำรวจก็ได้นำร่างของเธอขึ้นมาพร้อมกับนำไปตรวจสอบดูว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีตำรวจคนนึงเดินมาบอกกับล็อกว่าภรรยาของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเธอกำลังจะคลอดลูกแล้วล็อกเลยรีบไปยังโรงพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าภรรยาของล็อกมีภาวะแทรกซ้อนเธอมีเลือดตกในแต่ว่าเด็กยังปลอดภัยดีล็อกก็รีบเข้าไปหาเธอพร้อมก็บอกว่าที่รักผมซื้อสร้อยข้อมือมาฝากเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะแล้วหมอก็ได้ให้ล็อกไปรออยู่ด้านนอกเมื่อเวลาผ่านไปพยาบาลก็นำเด็กทารกซึ่งเป็นลูกสาวของล็อกมาให้เขาอุ้มพร้อมก็บอกว่าไม่สามารถช่วยชีวิตภรรยาของเขาไว้ได้ตอนนั้นเองโฮก็อยู่ด้วยเหมือนกันเขาจึงรู้ว่าน้องสาวของเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปถึง9ปีตอนนี้คือปี1997ล็อกก็ได้อาศัยอยู่กับลูกสาวของเขาด้วยกัน2คน2คนพ่อลูกลูกสาวของล็อกเธอมีชื่อว่าเอมมี่นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่9ของเอมมี่แล้วมันก็เป็นวันครบรอบการจากไปของภรรยาของเขา9ปีด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้ทางทีวีก็มีข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของผู้หญิงผิวดำที่โดนรถไฟใต้ดินชนตายไปเมื่อ9ปีที่แล้วเธอเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยเธอไม่มีอาวุธแต่ตำรวจผิวขาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินในคืนนั้นแล้วมันก็มีการประท้วงมีการถือป้ายบอกว่าเราจะไม่ยอมให้คนผิวดำตายฟรีอีกแล้วแล้วล็อกก็ได้พาลูกสาวไปเยี่ยมที่หลุมฝังศพแม่ของเธอเอาดอกไม้ไปวางไว้แล้วเขาก็ได้สังเกตว่ามีใครบางคนได้เอาดอกไม้มาวางไว้ด้วยเหมือนกันแล้วในตอนนั้นเองมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายก็บอกให้ล็อกมาที่นี่โดยด่วนเพราะว่ามีใครบางคนโดนฆาตกรรมเหมือนเมื่อ9ปีที่แล้วพอมาถึงที่เกิดเหตุก็พบกับศพของชายคนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์สอนด้านการเมืองที่มหาวิทยาลัยนอนฟุบอยู่บนโต๊ะมีเลือดไหลออกมาทางจมูกและทางปากและที่ต้นคอก็มีรูเล็กๆเจาะอยู่เหมือนกันพอไปดูที่กล้องวงจรปิดก็เจอกับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อที่มีฮูดเดินเข้ามาในตึกแต่ว่าพวกตำรวจยังไม่เชื่อคิดว่าเป็นการแต่งตัวเลียนแบบเพราะว่าฆาตกรตัวจริงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ9ปีก่อนและในช่วงบ่ายวันนั้นก็มีคนพบศพผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอมีเลือดออกมาที่ใบหน้าต้นคอก็มีรูเจาะอยู่และได้นั่งตายอยู่ที่เก้าอี้พอกลับมาถึงที่โรงพักล็อกก็ได้เอาหลักฐานของเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนออกมาดูแล้วเขาก็บอกกับแมดด็อกไปว่าตอนนั้นที่สถานีรถไฟใต้ดินฆาตกรมันรู้เรื่องของเอมี่ด้วยมันรู้ว่าฉันจะได้ลูกสาวแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าเราจะยังได้พบกันอีกในเร็วๆนี้แล้วเมื่อเธอได้ตายไปเราก็เลิกค้นหาเราปิดคดีไปเลยแล้วมันก็ไม่มีใครตายแบบนั้นอีกจนกระทั่งวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเปิดคดีนี้ใหม่อีกครั้งนึงแล้วมันจะเริ่มต้นที่พวงกุญแจพวงนี้ที่ล็อกเจอในกล่องเก็บหลักฐานแล้วล็อกก็ได้เอากุญแจพวงนั้นไปให้ฝ่ายสืบสวนตรวจดูว่ามันเป็นกุญแจของที่ไหนแล้วคืนนั้นขณะที่ล็อกกับแมดด็อกกำลังสืบหาข้อมูลของผู้หญิงผิวดำนั้นอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาบอกว่ากุญแจที่เอาไปตรวจสอบนั้นมันเป็นกุญแจของเครื่องบินขนาดเล็กรุ่นหนึ่งและหลังจากได้ตรวจสอบในรัศมี100ไมล์แล้วก็พบว่ามีสนามบินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ล็อกจึงรีบเดินทางไปยังสนามบินนั้นทันทีขณะที่กำลังเดินออกจากโรงพักก็ได้มีชายคนนึงมารอพบล็อกเขาเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อว่านาวินนาวินก็ได้บอกว่าเขามีทฤษฎีที่ว่าการปรากฏตัวของฆาตกรทั้งสองครั้งนั้นเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมันจะเกิดขึ้นทุกๆ9ปี
ที่เราเรียกมันว่าเหตุการณ์ซุปเปอร์มูนหรือพระจันทร์สีเลือดเราจะเห็นดวงจันทร์ใหญ่กว่าที่เคยเห็นเมื่อวงโคจรของดวงจันทร์นั้นมาถึงจุดหนึ่งแรงดึงดูดของโลกจะทำปฏิกิริยากับโพลแม่เหล็กไฟฟ้าและสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าสะพานมิติขึ้นมาซึ่งมันสามารถทำให้เกิดการเดินทางข้ามเวลาได้แต่ดูเหมือนว่าทั้งล็อกและแมดด็อกไม่ได้สนใจสิ่งที่นาวินได้พูดเลยพอมาถึงที่สนามบินล็อกก็ได้แอบย่องเข้าไปแล้วก็ไปพบกับคนที่เฝ้าสนามบินเพื่อจะสอบถามเรื่องผู้หญิงผิวดำที่เป็นผู้ต้องสงสัยและในตอนนั้นเองผู้หญิงผิวดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอาปืนชี้มาทางล็อกแล้วก็พูดว่ายินดีที่ได้พบกันอีกนะล็อกล็อกก็รู้สึกตกใจที่เห็นเธอเพราะเขาเห็นว่าเธอได้ตายไปแล้วต่อหน้าต่อตาเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วเธอก็บอกให้คนเฝ้าสนามบินเอาเชือกไปผูกมือของล็อกเอาไว้แล้วบอกให้ล็อกไปที่เครื่องบินเล็กกับเธอตอนนั้นเองแมดด็อกก็ได้โผล่เข้ามาพอดีผู้หญิงผิวดำก็ตกใจเธอได้หันไปพร้อมกับเหนี่ยวไกปืนลูกกระสุนได้เจาะเข้าที่ศีรษะของแมดด็อกเขาเสียชีวิตในทันทีจากนั้นเธอก็ขึ้นบินไปพร้อมกับล็อกพวกกองหนุนของตำรวจก็ได้มาล้อมที่สนามบินเอาไว้แต่มันก็ไม่ทันซะแล้วขณะที่อยู่บนเครื่องบินเล็กเธอก็ได้บอกกับล็อกไปว่าคุณต้องเลิกไล่ตามฉันสักทีฉันทำทุกอย่างไปก็เพื่อช่วยเหลือผู้คนฉันต้องขอโทษด้วยเรื่องแมดด็อกมันไม่ได้อยู่ในแผนล็อกก็ได้ถามไปว่าแต่เธอได้ตายไปแล้วนี่ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอยังอยู่อีกผู้หญิงผิวดำก็บอกว่าทุกๆ9ปีเมื่อพระจันทร์ครบรอบฉันจะกลับมาฉันอยากให้คุณหยุดไล่ล่าฉันถ้าคุณไม่หยุดฉันไม่อยากจะบอกหรอกว่าสภาพของคุณจะเป็นยังไงในอนาคตหยุดเพื่อตัวของคุณเองและคนรอบข้างของคุณกลับไปบ้านหาลูกสาวของคุณเถอะล็อกก็บอกว่าเขาหยุดไม่ได้จนกว่าจะรู้ความจริงแล้วเธอก็ได้ผลักล็อกให้ตกจากเครื่องบินเขาได้ตกลงมากระแทกพื้นน้ำด้านล่างแต่ยังไม่ตายล็อกตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่งแล้วเขาก็เห็นว่าเครื่องบินเล็กลำนั้นก็ได้ตกลงมาที่พื้นแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินลำนั้นเลยตอนเช้าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้ออกตามหาผู้หญิงผิวดำคนนั้นล็อกก็ได้บอกกับโฮไปว่าเราตามหาเธอไม่เจอหรอกเธอไปแล้วโฮเธอกลับไปอนาคตแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก9ปีตอนนี้ก็คือปี2006ล็อกยังคงหมกมุ่นกับการตามหาหญิงสาวผิวดำคนนั้นเขาพยายามค้นหาความจริงแม้ว่าตอนนี้เขาจะได้ลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็ตามผมเผ้าหนวดเขาของเขาลุงลังมากและวันนี้เขาก็ได้บอกแสอะไรบางอย่างของเหยื่อที่ตายคนหนึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าแฮโรล็อกจึงได้ไปที่บ้านของแฮโรแล้วก็ได้พูดคุยกับภรรยาของเขาจนได้รู้ว่าแฮโรนั้นเป็นพวกลัทธิหัวรุนแรงเขาได้เขียนหนังสือแล้วส่งไปให้คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเขาทั่วประเทศและล็อกก็ได้รายชื่อของคนที่แฮโรได้ส่งหนังสือไปให้แล้วเขาก็พบว่าเหยื่อที่ได้ตายไปทุกคนเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นพวกคนที่ได้รับหนังสือจากแฮโรทั้งนักเปียโนคนขับรถเมล์และคนอื่นๆอีกแล้วมันก็ยังมีรูปถ่ายของแฮโรกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิหัวรุนแรงนี้ด้วยเธอมีชื่อว่าเฮเทอร์ล็อกก็อยากจะคุยกับเฮเทอร์แต่ว่าไม่มีข้อมูลของเธอเลยแล้วล็อกก็ได้ไปรับลูกสาวของเขาที่มหาลัยตอนนี้เอมี่โตเป็นสาวแล้วและได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของโฮซึ่งเป็นลุงของเธอล็อกก็ขับรถมาส่งเธอก่อนที่จะลงจากรถล็อกก็ได้ให้ของขวัญวันเกิดกับเอมี่แล้วล็อกก็ถามถึงสร้อยข้อมือที่เขาเคยให้กับจินเน็ตแล้วส่งต่อมาให้เอมี่อีกทีนึงเอมี่ก็บอกไปว่าเธอไม่ค่อยได้ใส่สร้อยข้อมือเส้นนั้นแล้วแต่ก็ยังเก็บมันเอาไว้อยู่แล้วเธอก็บอกกับพ่อของเธอไปว่าผู้หญิงผิวดำจากอนาคตคนนี้มันทำให้ครอบครัวของเราแตกแยกหนูต้องมาอยู่กับลุงโฮก็เพราะว่าพ่อเอาเวลาทั้งหมดไปหมกมุ่นกับเรื่องนี้หนูอยากให้พ่อปล่อยวางบ้างตอนนี้พ่อดูโซมมากแล้วเอมี่ก็เดินลงจากรถไปจากนั้นล็อกก็ได้ให้เพื่อนเก่าที่สถานีตำรวจช่วยเหลือจนเขาได้ที่อยู่ของเฮเทอร์มาเขาจึงตรงไปหาเธอเมื่อไปถึงล็อกก็ได้พบว่าเฮเทอร์ได้เสียชีวิตลงแล้วและผู้หญิงผิวดำที่อยู่ในชุดฮูดสีฟ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาจึงได้ไล่ตามเธอไปผู้หญิงผิวดำเธอหนีมาจนถึงที่ชายหาดแห่งหนึ่งแล้วเธอก็มุดเข้าไปในท่อน้ำล็อกก็ได้ตามเธอเข้าไปในนั้นล็อกก็พบว่าเธอนั้นอยู่ในเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมีน้ำค่อยๆเอ่อล้นขึ้นมาจนท่วมตัวเธอจากนั้นทุกอย่างก็ได้หายไปหมดต่อหน้าต่อตาล็อกพอล็อกคานออกมาจากท่อโฮก็ได้พาตำรวจมาจับตัวล็อกในตอนนั้นเองศาสตราจารย์นาวินก็ได้มองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ด้านบนของหน้าผาแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก9ปีตอนนี้เป็นปี2015ศาสตราจารย์นาวินกำลังทดลองบางอย่างกับหมูเขาได้ฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ต้นคอของหมูแล้วพอกดปุ่มหมูทดลองก็ได้ตายลงเจ้าสารนี้มันสามารถถูกสั่งให้ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในอนาคตส่วนล็อก
เขาก็ได้มาตั้งแคมป์รอที่หน้าชายหาดตรงท่อน้ำที่เขาเคยตามผู้หญิงผิวดำคนนั้นเข้าไปเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วในตอนนั้นเองเอมี่ก็ได้ฝากข้อความเสียงถึงล็อกว่ามันนานแล้วที่เราสองคนพ่อลูกไม่ได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าคืนนี้หนูกำลังจะคลอดลูกหนูอยากให้พ่ออยู่ที่นี่ด้วยแม่ก็คงอยากให้พ่ออยู่เหมือนกันตอนที่คลอดหนูออกมายังไงหนูก็รักพ่อนะและหวังว่าจะเจอพ่อด้วยและเมื่อถึงเวลาผู้หญิงผิวดำกับเครื่องเดินทางข้ามเวลาของเธอก็ได้ปรากฏขึ้นมาเธอได้คานออกมาจากท่อน้ำเดินไปที่ชายหาดล็อกก็ได้นั่งรอเธออยู่แล้วแล้วก็บอกกับเธอไปว่าฉันจะฆ่าเธอแล้วให้ทุกอย่างมันจบไปเธอจะได้ไม่ต้องไปฆ่าใครอีกแล้วแล้วฉันในอีกมิติหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาหมกมุ่นเรื่องของเธอจนทำให้ครอบครัวของฉันต้องแตกแยกแบบนี้ผู้หญิงผิวดำก็บอกว่าคุณจะไม่ฆ่าฉันหรอกเพราะถ้าคุณฆ่าฉันจะมีผู้คนล้มตายอีกเป็นจำนวนมากโลกที่คุณรู้จักจะจบลงในเวลาอันสั้นและคุณจะไม่ฆ่าฉันเพราะว่าฉันรู้จักคุณดีมาตลอดชีวิตของฉันคุณคือคนที่บอกให้ฉันทำเรื่องนี้เองคุณคือคนที่สอนให้ฉันหัดเดินสอนให้ฉันขี่จักรยานจากนั้นเธอก็ได้หยิบสร้อยข้อมือขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่คือสร้อยข้อมือของแม่ของฉันเมื่อล็อกเห็นสร้อยนั้นเขาก็จำได้ว่านี่มันเป็นสร้อยข้อมือของเอมมี่และใช่แล้วครับผู้หญิงผิวดำคนนี้เธอเป็นลูกสาวของเอมมี่นั่นเองเธอมีชื่อว่าอาย่าแล้วอาย่าก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ล็อกฟังจนล็อกเข้าใจทุกอย่างแล้วเธอก็ได้บอกให้ล็อกปล่อยวางเรื่องทั้งหมดก่อนที่มันจะสายไปให้เขารีบไปที่โรงพยาบาลไปอยู่กับลูกสาวที่กำลังจะคลอดหลานสาวออกมาแล้วเลี้ยงดูเธอให้ดีให้เธอเติบโตมาเป็นคนดีจากนั้นล็อกจึงรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลไปดูหลานสาวของเขาที่จะลืมตามาดูโลกในวันนี้เอมี่ก็ดีใจที่ล็อกอยู่ด้วยขณะที่เธอกำลังคลอดลูกส่วนภารกิจของอาย่านั้นคือในอนาคตปี2024โลกได้เกิดการก่อวินาศกรรมกระจายกันเป็นวงกว้างโดยมีผู้นำคือแฮโรและเฮเธอร์กับพวกลัทธินิยมความรุนแรงของเขาอาย่าเลยต้องเดินทางกลับมาโลกทุก9ปีตอนที่พระจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดเพราะมันจะเกิดแรงปฏิกิริยาของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดการเดินทางข้ามเวลาได้แล้วก็มาฝังสารพิษที่ต้นคอของพวกนิยมความรุนแรงที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมถึงผู้ที่ก่อตั้งลัทธินี้ด้วยส่วนคนที่กดปุ่มสังหารก็คือศาสตราจารย์นาวีนั่นเองเพราะเขาเป็นผู้ที่เข้าใจการเดินทางข้ามเวลาที่สุดและเขาก็ได้ทดลองการใช้สารพิษตัวนี้มาแล้วและเมื่อภารกิจสำเร็จลงบ้านเมืองในปี2024ก็มีสภาพเป็นปกติไม่มีสงครามไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นส่วนล็อกเขาก็ได้เลี้ยงดูอาย่าให้เติบโตเพื่อให้เธอเป็นนักสู้เหมือนกับตัวเขาแล้วหนังก็ได้จบลงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ